History is written by the victors. สวัสดีครับเพื่อนๆผมซันวอลจากเดมแคสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องแพทของเดือนกรกฎาคมที่27นะฮะกับแพท Doom Fist สะใจขาโจในควิกเพลย์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Doom Fist เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับเหล่า DPS ที่เลือดน้อยๆและด่านแคบๆเนี่ยเรียกได้ว่าเฮียนี่ชอบเลยนะฮะมานอกจาก Doom Fist ที่อัปเดตกันแล้วในแพทนี้นะครับยังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับในแพทนี้นะฮะดีว่าและเกนจินะครับเมื่อมีการดูดหรือปัดสกิลอัลติเมทของฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยจะมี voice line หรือว่าเสียงพูดพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้ว I've got you in my sight. ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ทำให้รู้ถึงความเป็นไปของตัวทีมไฟได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีการเกิดการตัดอันติของฝั่งตรงข้ามเมื่อไหร่ทำใหตั้งหลักถูกหรือว่าสามารถคิดได้ต่อว่าจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเอื้อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์กันเลยทีเดียวครับ 2. Flashbang ของแมคครีหลังจากศัตรูที่โดนสตันจะโดนลดความเร็วในการเคลื่อนที่อีกด้วย 3. การปรับแบบนี้ทำให้แมคครีนั้นเป็นอริร้ายนะฮะกับศัตรูที่มีความพริ้วไหวดุสายน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเกนจิหรือว่าลูซิโอนะครับพริ้วเมื่อไหร่ได้เรื่องครับโดนแฟตแบนเข้าหัวทีนึงเนี่ยนะครับรับรองได้ว่าตายง่ายขึ้นเพราะทำให้แมคครีเนี่ยสามารถยิงบรรจงเข้าไปที่กระบาลศัตรูได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะใครที่พริ้วๆทั้งหลายเนี่ยไปเดินใกล้พี่แมคเนี่ยฮะระวังตัวให้ดีครับผม 3. การปรับสกิล Shadow Step ของ Reaperให้มีเสียงพูดและเอฟเฟคที่สั้นลงการปรับครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ตัว Reaper นั้นมีทักษะในการแฟรงค์การอ้อมฆ่าศัตรูด้านหลังด้วยตัวของ Shadow Step ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ตัวของ Reaper นั้นมีประโยชน์โดยรวมมากกว่าเดิม 4. ปรับการโจมตีของ Reinhardt ให้เร็วขึ้น 10% เอาเถอะมีบัฟยังดีกว่าไม่มีดีกว่าโดนเนิร์ฟนะครับก็คือการปรับครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวไรฮาร์ดนั้นสามารถกวาดโจมตีพื้นที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการปรับที่ดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ยังมีความได้ผลอยู่มากพอสมควรในด่านที่มีลักษณะแคบครับผมและทีเด็ดของแพทนี้อีกอย่างนึงเลยก็คือ5อัลติเมทของซาเรียจะทำให้เป้าหมายที่โดนใช้สกิลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไม่ได้จุดนี้แหละฮะทำให้ซาเรียนั้นนะมีความพึ่งพาได้มากกว่าเดิมด้วยตัวของกลางตอนเซิร์ฟก็ได้ครับคือปกติเนี่ยของเดิมเนี่ยโดนดูดได้ง่ายมากไม่ว่ายังจะใช้งานจับไม่ได้เด็ดขาดอีกต่างหากแต่รอบนี้นะฮะตัวอย่างเทรเซอร์ตัวอย่างเกนจิโดนเมื่อไหร่ได้เรื่องแน่นอนเพราะเขาจะไม่สามารถโดดเดี่ยวจากกลางตอนเซิร์ฟได้เลยครับผมและนี่นะครับแพทโน้ตคร่าวๆที่แบบว่าไม่ต้องอ่านให้ยาวๆนะครับมาฟังกันตรงนี้ให้อย่างได้ใจนะฮะหวังว่าจะได้รับข้อมูลกันไปครบถ้วนและแน่นอนว่าอย่าลืมนะว่าแพทนี้เนี่ยเป็นแพททองนะฮะของคนที่มีแบบเขาเรียกว่าไงฟาร์มหลุดบล็อกมาเยอะๆนะครับหรือว่ามีหลุดบล็อกอยู่แล้วไปฟาร์มมาแบบเปิดกล่องนู่นนี่มากมายเพราะว่ามีการปรับให้ตัวของหลุดบล็อกเนี่ยมีโอกาสได้ไอเทมซ้ำน้อยลงมากนะครับและก็ที่สำคัญได้ซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เนี่ยแฮปปี้กับชาว Overwatch ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมซันวอลจากTheDream Casterครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแพทช์โดดรอบหน้าเกมหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ